เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม4และมีค่าเท่ากับระยะห่างระหว่างเส้นตรง3 x ลบ4บวก15เท่ากับ0กับ3 x ลบ4ลบ5เท่ากับ0เราก็มาหาสิว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะจากสูตรสูตรแรกที่จะต้องใช้ของข้อนี้นะคะเป็นระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันด้วยเพราะเรารู้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้เนี่ยมันขนานกันสมมุติให้เรามีเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันนะคะจะได้ d คือระยะห่างเนี่ยมีค่าเท่ากับ absolute c1 ลบ c2 ส่วนด้วย square root ของ a ยกกำลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2นั่นเองเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็แทนค่าไปตามสูตรนี้เลย4ต้องการหา d นี่ใช่ไหมก็จะได้ d มีค่าเท่ากับabsolute c ตัวแรกค่ะเป็น15ลบด้วย c 2คือลบ5หารด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็คือ3กำลัง2บวกกับลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับabsolute 15บวก15ก็เป็น20หารด้วย square root ของ3บวก3เป็น9 3คูณ3เป็น9บวกกับลบ4คูณลบ4เป็น16ก็จะเท่ากับ20ส่วนด้วย square root 25นะคะหรือเป็น20ส่วน5จะได้ d เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นั่นเองและเนื่องจากว่า d คืออะไร d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมก็คือ2เท่าของรัศมีนะคะก็จะได้ว่า d เนี่ยเนื่องจากว่า d มีค่าเท่ากับ 2r ก็จะได้4เท่ากับ 2r เพราะฉะนั้น r เท่ากับ2นะคะสรุปว่าลัศมีของวงกลม C เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะไม่งงหาได้จาก D เนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อเรารู้รัศมีของวงกลมนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ2แล้วนะคะโจทย์เขาต้องการอะไรอีกเขาบอกว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y แล้วก็ผ่านจุด a กับ c 1ส่วน4เอาตรงนี้ก่อนมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะวาดรูปใหม่ให้ใหญ่ขึ้นให้อันนี้เป็นวงกลม C นะคะมีเส้นขนาน2เส้น
คือ 3x ลบ 4y บวก 15เท่ากับ0กับ 3x ลบ 4y ลบ 5เท่ากับ0และเรารู้ว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือรัศมีจึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะต่อไปโจทย์เขาบอกว่าวงกลมนี้เนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y หมายความว่าค่า x ของจุดศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็น0สมมุติให้จุดศูนย์กลางเป็นเป็นจุด0กับจุด y ค่ะสมมติให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือน้องๆคิดดูว่าระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นสัมผัสเนี่ยก็คือรัศมีก็คือระยะจากจุด c ไปยังเส้น 3x ลบ 4y อ่ะลบ5ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะระยะจากจุด C มายังเส้นตรงสีส้มเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเอง จุด C คือ0กับy ไปยังเส้นตรง 3x ลบ 4y ลบ 5เท่ากับ0คือรัศมี r เท่ากับ2ใช่ไหมคะพี่มีสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือสูตรที่2ค่ะสูตรที่2เนี่ยเป็นระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นค่ะจะมีค่าเท่ากับ d เนี่ยจะมีค่าเท่ากับabsolute ax 1บวก by 1บวกด้วย c ส่วนด้วย square root ของ a กำลัง2บวก b ยกกำลัง2นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ต้องจำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ก็หาระยะจากจุดไปเส้นเหมือนกันเป็นระยะจากจุด C 0y ไปยังเส้นตรง 3x ลบ 4y ลบ 5เท่ากับ0ก็จะได้ d ออกมาค่ะมีค่าเท่ากับ absolute ax a คือ3 x คือ0บวก b คือลบ4
y แล้วก็บวก c ลบ5 absolute width เท่ากับหารด้วย square root a กำลัง2คือ3ยกกำลัง2บวกด้วยลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะก็จะได้ d ออกมาเนี่ยเท่ากับ absolute 3คูณ0ก็เป็น0ลบ 4y ลบ5หารด้วย square root 9บวก16เป็น25นะคะหรือว่าจะได้เท่ากับ absolute ของ 4y บวก5หารด้วย5ค่ะนี่คือค่า d ซึ่งในที่นี้เนี่ยเรารู้ว่าค่า d นั้นมีค่าเท่ากับรัศมีซึ่งรัศมีก็คือ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คิดสมการนี้เลยหาค่า y ออกมาค่ะจากสมการนี้เนี่ยนะคะจะได้ว่า absolute 4y บวก5มีค่าเท่ากับ5คูณ2เป็น10นะคะตรงนี้เขียนใหม่ f 4y บวก5มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นพี่จะเอาแค่ 4y บวก5ตัด absolute ออกไปก็จะมีค่าเท่ากับ10หรือลบ10ก็ได้เพราะฉะนั้น 4y เฉยๆค่ะ 4y จะมีค่าเท่ากับ10ลบ5หรือลบ10ลบ5ก็ได้นั่นก็คือ 4y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ลบ5เป็น5ลบ10ลบ5ก็เป็นลบ15นะคะก็จะได้ y เฉยๆค่ะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน4กับลบ15ส่วนด้วย4นั่นเองตอนนี้ได้ค่า y ออกมาแล้วนะคะเราก็นำค่า y ไปแทนค่าที่จุดศูนย์กลางนั่นก็คือจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่จุด x เป็น0 y เป็น5ส่วน4 1อันหรือ x เป็น0 y เป็นลบ15ส่วน4อีก1อันก็ได้นะคะคือตอนนี้ที่เราหาค่าออกมาเราได้ค่า y 2ค่าเพราะฉะนั้นค่าจุดศูนย์กลางเนี่ยก็อาจจะเป็นได้2ค่าหรือเปล่าใช่มั้ยล่ะเราก็แทนเป็น2อันไปก่อนก็คือ0กับเศษ5ส่วน4กับอีกอันนึงนะคะจะเป็น0กับลบ15ส่วน4นั่นเองต่อไปตอนนี้เรารู้จุดศูนย์กลางของวงกลมรู้ความยาวของรัศมีของวงกลมก็คือ2กับรู้จุดศูนย์กลางเราจะสามารถหาสมการวงกลมได้ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะจะได้สมการวงกลมคือลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบกับเศษ5ส่วน4ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2เมื่อ y เนี่ยเท่ากับเศษ5ส่วน4อันนี้เป็นสมการวงกลมอันที่1นะคะกับอีกอันนึงคือ x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y บวกกับเศษ
15ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2เมื่อ y เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ15ส่วนด้วย4ค่ะนี้ก็เก็บไว้เป็นสมการที่2นะคะพอเรารู้สมการวงกลมแล้วมาดูโจทย์อีกทีหนึ่งโจทย์เขาบอกว่าสมการวงกลมนี้เนี่ยจะผ่านจุด A จุดที่ x เท่ากับ a และ y เท่ากับเศษ1ส่วน4แล้วก็ให้หาค่า absolute a ออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะก็คือวงกลมนี้เนี่ยผ่านจุด A กับเศษ1ส่วน4พี่ก็ให้อันนี้เนี่ยเป็นสมการที่3ละกันเดี๋ยวจะต้องใช้เอาไปแทนค่าใน1และ2ขั้นตอนแรกนะคะพี่นำสมการที่3ก็คือนำการที่วงกลมนี้เนี่ยผ่านจุด A กับเศษ1ส่วน4ไปแทนค่าลงในสมการที่1คือ x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบเศษ5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2ยกกำลัง2แทน x เป็น A แทน y เป็นเศษ1ส่วน4นะคะจะได้อย่างนี้ค่ะนำ3แทนใน1จะได้เป็น a ยกกำลัง2บวกด้วยเศษ1ส่วน4แทน yลบด้วยเศษ5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2นะคะคิดเลขออกมาค่ะจะได้เป็น a ยกกำลัง2บวกด้วยลบ4ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4ก็เป็น a ยกกำลัง2บวกด้วยลบ4ส่วน4คือลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4นะคะก็จะได้ a ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ตั้งลบด้วยลบ1ยกกำลัง2คือ1เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ3เมื่อ a ยกกำลัง2เท่ากับ3เนี่ยเราสามารถใส่ square root เข้าไปเป็น square root a ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ square root 3แสดงว่าroot a ยกกำลัง2ค่ะถอด square root ออกมาก็จะได้เป็น absolute a มีค่าเท่ากับ square root 3นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยโจทย์เขาถามมาแล้วว่า root a เป็นเท่าไหร่ก็ได้มาเป็น3ไงนะคะตรงนี้ตอบอันแรกต่อไปเรามาดูอีกอันหนึ่งคือเรามีสมการวงกลมทั้งหมด2สมการใช่ไหมคะก็คือแทน3ลงไปใน2บ้างเมื่อกี้เนี่ยเราแทนว่าผ่านจุด A เท่ากับเศษ1ส่วน4ลงไปในสมการแรกต่อไปเราจะแทนผ่านจุด A 1ผ่านจุด A กับเศษ1ส่วน4ลงไปในสมการที่2นะคะแทน3ลงใน2จะได้ x เป็น a ยกกำลัง2บวกด้วยเศษ1ส่วน4
บวกกับเศษ15ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2จะได้ a ยกกำลัง2บวกด้วยเศษ16ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นั่นก็คือ a ยกกำลัง2บวกด้วย4ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ4ค่ะจะได้ a ยกกำลัง2บวก4กำลัง2คือ16เท่ากับ4เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ12ซึ่งน้องๆจะสังเกตว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า a ยกกำลัง2เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอใช่ไหมคะแต่ในที่นี้มันคิดแล้วได้ a ยกกำลัง2เท่ากับลบ12แสดงว่าอะไรแสดงว่าวงกลมนี้เนี่ยวงกลม2เนี่ยก็คือ x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y บวก15ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4จะไม่ผ่านจุด a กับเศษ1ส่วน4นั่นเองมันถึงคิดแล้วไม่ได้เท่ากันไงนะคะเราก็จะหา a ออกมาไม่ได้ก็แสดงว่าx ยกกำลัง2บวก y บวก15ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4เนี่ยไม่ผ่านจุดa กับเศษ1ส่วน4แสดงว่าอะไรแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้หา absolute a ค่ะ absolute a ที่เป็นไปได้จึงมีค่าเท่ากับนี่เลยเอาตรงนี้มาตอบเลย square root 3ค่ะก็ตรงกับตัวเลือกในข้อที่4นั่นเองนะคะสรุปนะคะข้อที่9เนี่ยวิธีทำของเราจะยาวหน่อยเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์ที่เชื่อมระหว่าง2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของเส้นตรงกับเรื่องของวงกลมนะคะเรามาเริ่มกันเลยจากพาร์ทเส้นตรงก่อนเส้นตรงเนี่ยเขากำหนดให้เส้นตรงมา2เส้นคือ 3x ลบ y ลบ 4y ลบ 5เท่ากับ0กับ x บวก ky บวก5เท่ากับ0เขาติดตัวแปร k มาค่ะแต่เขาก็บอกมาเหมือนกันว่ามันเนี่ยเส้นตรง2เส้นนี้เนี่ยขนานกันเราก็มาวิเคราะห์เส้นตรงก่อนเลยวิเคราะห์เส้นตรง2เส้นค่ะจากโจทย์2เส้นนี้ขนานกันในเมื่อเส้นตรง2เส้นขนานกันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้จะมีความชันเท่ากันซึ่ง ax + by + c เท่ากับ0เนี่ยเป็นเส้นตรงเราสามารถหาความชันได้จากลบ a หารด้วย b ค่ะข้อนี้เนี่ยความชันของเส้นบนเนี่ยก็จะเป็นลบ3หารด้วยลบ4และความชันเส้นล่างก็จะเป็นลบ1หารด้วย k ก็จะได้อย่างนี้ค่ะลบ3ส่วนลบ4เท่ากับลบ1ส่วน k พอคิดเลขออกมาจะได้ k เป็นลบ4ส่วน3ก็จะได้สมการเส้นตรงที่ติด k เนี่ยเป็น x ลบ4ส่วน3 yบวก5เท่ากับ0นั่นก็คือ 3x ลบ 4y บวก15เท่ากับ0นั่นเองส่วนอีกเส้นหนึ่งนะคะจะเป็น 3x ลบ 4y ลบ5เท่ากับ0ตรงนี้เนี่ยพี่นำมาเขียนวงกลมพี่จบพาร์ทเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเขียนตอนนี้เราจบพาร์ทเส้นตรงต่อไปค่ะมาดูหลังที่พี่ขีดขั้นเอาไว้เขาบอกว่าถ้าวงกลมซึ่งมีเส้นตรงทั้ง2นี้เป็นเส้นสัมผัสคำว่าวงกลมซึ่งมีเส้นตรงทั้ง2นี้เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสพี่ก็เอามาวาดรูปได้ก็จะได้รูปนี้ค่ะเป็นอย่างนี้รูปเล็กๆข้างบนซ้ายมือน่ะเขาจะบอกว่าวงกลมสีม่วงเนี่ยอยู่ระหว่างเส้น 3x ลบ 4y บวก15เท่ากับ0กับ 3x ลบ 4y ลบ5เท่ากับ0นะคะน้องๆจะเห็นว่า d เนี่ยคือระยะห่างของ
ระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้นั่นก็คือจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้ด้วยนะคะพี่ก็กำหนดว่า d เนี่ยคือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม c ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x ลบ 4y บวก15เท่ากับ0กับ 3x ลบ 4y ลบ5เท่ากับ0ตรงนี้นะคะพี่จะแทรกสูตรหนึ่งเป็นสูตรของระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันก็จะมีค่าเท่ากับ absolute c 1ลบ c 2ส่วนด้วยสแควร์รูท a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2นั่นเองตรงนี้เนี่ยพี่ก็คิด 5d จากสูตรเมื่อกี้นะคะก็จะได้เป็น d มีค่าเท่ากับ absolute 15ลบ5แทนค่าเข้าไปนะคะได้ d ออกมาเนี่ยเป็น c d เป็น c หมายความว่าอะไร d เป็น c ก็หมายความว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม c มีค่าเท่ากับ c นะคะถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ2เท่าของรัศมีแทนค่าเส้นผ่านศูนย์กลางด้วย4 2เท่าของรัศมีเพราะฉะนั้นรัศมีค่ะจึงมีค่าเท่ากับ2นี่ไงรัศมีของวงกลม c ก็จะมีค่าเท่ากับ2ถึงตรงนี้เนี่ยพี่นำมาวาดรูปใหม่ให้ใหญ่ขึ้นก็จะได้รูปนี้เป็นวงกลม c มีเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันและเป็นเส้นสัมผัสวงกลมทั้ง2นี้นะคะคือ 3x ลบ 4y บวก15เท่ากับ0และ 3x ลบ 4y ลบ5เท่ากับ0โดยที่รัศมีคือระยะคือรัศมีคือ2ซึ่งรัศมีของวงกลมนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับระยะทางตั้งแต่จุดศูนย์กลางไปยังเส้นสัมผัสนะคะซึ่งอะไรซึ่งก็คือระยะทางจากจุด C ไปยังเส้นตรง 3x ลบ 4y ลบ5เท่ากับ0นั่นเองตรงนี้เนี่ยเรามาดูโจทย์ต่อโจทย์เขากำหนดให้ว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y คำนี้ค่ะที่พี่ขีดสีเขียวหมายความว่าอะไรก็คือวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y หมายความว่าค่า x ของจุดศูนย์กลางจะมีค่าเท่ากับ0พี่ก็มีวิธีก็คือทำให้สมมุติให้จุดศูนย์กลางเป็น0กับ y นะคะนั่นก็คือจุด c เนี่ยเป็นจุด0กับ y จะเห็นว่าระยะทางจากจุด c ไปยังเส้นสัมผัสวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับรัศมีก็คือ2นั่นก็คือนี่ไงจากรูประยะทางจากจุด c 0y ไปยังเส้น 3xลบ 4y ลบ 5เท่ากับ0คืออะไรก็คือรัศมี r เท่ากับ2นั่นเองค่ะพี่ก็แทนด้วยสูตรระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นสูตรที่2ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยหรือว่า d จะมีค่าเท่ากับ absolute ของ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วย square root a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2เมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยเป็น absolute ของ4y บวก5หารด้วย5ซึ่งระยะห่างนี้ก็คือรัศมีนั่นเองก็คือ2ก็คือ r นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถพี่ก็จะได้สมการใหม่มาก็คือ absolute ของ 4y บวก5นั้นเท่ากับ10แก้สมการออกมาถอด absolute ให้เรียบร้อยก็จะได้ y ออกมา2ค่านะคะก็จะเป็น y เท่ากับเศษ5ส่วน4และหรือ y เท่ากับลบ15ส่วน4ก็ได้จากตรงนี้เนี่ยนะคะพี่ก็จะได้มาว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะจะมีอยู่2จุดก็คือจุด0กับเศษ5ส่วน4หรือ0กับลบ15ส่วน4ซึ่งการหาสมการวงกลมเราจะต้องรู้2อย่างรู้รัศมีกับรู้จุดศูนย์กลางตอนนี้เรารู้ครบแล้วนะคะพี่ก็จะได้สมการวงกลมคือรูปแบบพื้นฐานเนี่ยก็คือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับรัศมีหรือ r ยกกำลัง2นั่นเองแทนค่าเข้าไปค่ะก็จะเป็น x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2
บวกด้วย y ลบเศษ5ส่วน4ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2เมื่อ y เท่ากับเศษ5ส่วน4และจะเป็น x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y บวก15ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2ยกกำลัง2เมื่อ y เท่ากับลบ15ส่วน4แล้ววงกลมนี้เนี่ยผ่านจุด a 1 4 1ส่วน4นี่คือที่เขาบอกว่าผ่านจุด a กับเศษ1ส่วน4โจทย์ให้หา absolute a ค่ะผ่านจุด a เศษ1ส่วน4เราก็เอาจุด a เศษ1ส่วน4ไปแทนใน x กับใน y แล้วหาค่า a ออกมานะคะเริ่มจากเอา a เศษ1ส่วน4 a จุด a กับเศษ1ส่วน4ไปแทนในสมการที่1ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ absolute a ออกมาว่าเป็นรูท3แต่ถ้าเรานำจุด a กับเศษ1ส่วน4ไปแทนลงในสมการที่2เราจะได้ a ยกกำลัง2ออกมาเป็นลบ12มันติดลบแต่เนื่องจากว่า a ยกกำลัง2อะค่ะมันจะติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปว่าจุด a กับเศษ1ส่วน4เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่บนวงกลม x ยกกำลัง2บวกด้วย y บวก15ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2บวก4เอ้ยเท่ากับ4นะคะดังนั้นก็จะเป็นได้ค่าเดียวเท่านั้นก็คือค่า square root 3นั่นเองนะคะมันก็เลยตรงกับตัวเลือกข้อที่4นั่นแหละก็คือข้อที่เราตอบไปโอเคนะคะผ่านไปข้อสอบปรนัยข้อที่10ค่ะให้ c เป็นวงกลม x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 2x ลบ 4y ลบ 20เท่ากับ0มีจุดศูนย์กลางที่จุด h k และมีรัศมี r สมการพาราโบลาซึ่งมี h k เป็นจุดยอดและ x เท่ากับ r เป็นสมการไดเรกทริกซ์คือข้อใดต่อไปนี้ข้อที่1 y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก 20x ลบ 16เท่ากับ0ข้อ2 y ยกกำลัง2บวก 4y ลบ 16x ลบ 12เท่ากับ0ข้อ3ค่ะ y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก 16x ลบ 12เท่ากับ0และข้อที่4 y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก 16x ลบ14เท่ากับ0ข้อที่10นี้นะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวโยงกับวงกลมและพาราโบลาค่ะเรามาเริ่มกันเลยโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะเราควรจะเริ่มคิดที่วงกลมก่อนเพราะว่าโจทย์บอกสมการวงกลมมาแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาสมการวงกลมนี้มาเชื่อมกับสมการพาราโบลาอีกทีหนึ่งแบ่งเป็น2ช่วงนะคะจากสมการวงกลมเนี่ยเขาให้สมการวงกลมในรูปทั่วไปมาx ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 2x ลบ 4y ลบ 20เท่ากับ0ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องจัดรูปใหม่ค่ะให้อยู่ในรูปของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง2นะคะ
จะได้ว่า x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 2x ลบ 4y ลบ 20มีค่าเท่ากับ0เนี่ยเอา x ยกกำลัง2ลบ 2x ไว้ด้วยกันบวกด้วย y ยกกำลัง2ลบ 4y ไว้ด้วยกันมีค่าเท่ากับลบ20ย้ายไปฝั่งขวามือเป็น20นะคะตรงนี้เนี่ยพี่บวกเพิ่มไปเป็น x ยกกำลัง2ลบ 2x บวกด้วย1บวกด้วย y กำลัง2ลบ 4y แล้วก็บวก2บวก4ตรงนี้บวก4นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ20บวก1แล้วก็บวก4บวกฝั่งซ้ายมือก็ต้องมาบวกฝั่งขวามือตรงนี้เนี่ย x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก1สามารถจัดใหม่ได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก4ก็คือ y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับ20บวก1บวก4ก็เป็น25นะคะตอนนี้เนี่ยเราจัดอยู่ในรูปนี้แล้วแสดงว่าเราได้จุด HK กับรัศมีออกมาแล้วก็แสดงว่าHK หรือจุดศูนย์กลางก็คือจุดพิกัด1กับ2และรัศมี R มีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะเขาบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่าสมการเราทำจบเรื่องของสมการวงกลมไปแล้วต่อไปเหลือเรื่องสมการพาราโบลาสมการพาราโบลาซึ่งมี h กับ k เป็นจุดยอดและ x เท่ากับ r เป็นสมการไดเรกตริกซ์ค่ะต่อมานะเราพิจารณาสมการพาราโบลาโดยที่องค์ประกอบของพาราโบลานี้มีอะไรบ้างนั่นก็คือจุดยอดที่ h กับ k แต่เราหาได้แล้วก็คือจุด1กับ2แล้วก็เส้นไดเรกตริกซ์คือเส้นที่ x เท่ากับ r หรือว่า x เท่ากับ5นั่นเองนะคะเรารู้จุดยอดรู้เส้นไดเรกตริกซ์เราจะสามารถรู้พาราโบลาได้หรือเปล่ารู้สมการพาราโบลาได้ไหมนะคะเริ่มจากวาดภาพก่อนดีกว่าตั้งแกนค่ะจุดยอด HK คือจุด1 2 1 2จุดนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เส้นไดเรกตริกคือ x เท่ากับ5 2 3 4 5เส้นสีส้มเนี่ยคือเส้นไดเรกตริกจุดยอดคือจุด1กับ2เพราะฉะนั้นวงพาราโบลารูปนี้เนี่ยจะเป็นพาราโบลาหงายคว่ำตะแคงซ้ายหรือว่าตะแคงขวาคะพาราโบลารูปนี้จะตะแคงขวานั่นเองเพราะว่าเส้นไดเรกตริกซ์อยู่ทางตะแคงซ้ายเพราะว่าเส้นไดเรกตริกซ์อยู่ทางขวาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเส้นสีแดงนี้ก็ได้
ต่อไปเราจะหาสมการหาสมการของพาราโบลานี้ได้ยังไงน้องๆจะต้องรู้จักเรื่องของรูปแบบของสมการพาราโบลาก่อนซึ่งเป็นรูปแบบมีอยู่4รูปก็คือตะแคงซ้ายตะแคงขวาหงายแล้วก็คว่ำนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังอีกทีนึงทั้ง4รูปหลังจากเฉลยข้อนี้จบนะคะแต่สำหรับข้อนี้เนี่ยเรารู้ว่าเป็นพาราโบลาแบบตะแคงซ้ายเราก็ตั้งได้เลยค่ะว่าแบบของสมการพาราโบลาตะแคงซ้ายคือ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับลบ4 c คูณกับ x ลบ h ค่ะนี่เป็นรูปแบบของสมการพาราโบลาตะแคงซ้ายตามโจทย์ข้อนี้ไงในที่นี้เนี่ยเรารู้ k ว่า k คือ2เรารู้ hใช่ไหมคะสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือค่า c เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาค่า c ว่าค่า c เนี่ยเป็นเท่าไหร่ค่า c คืออะไรค่า c ก็คือระยะทางจากจุดยอดไปยังเส้นไดเรกทริกซ เขียนย่อๆนะคะว่าเส้นใดนั่นก็คือจุดยอดคือจุด1 2ตรงนี้เนี่ย x เท่ากับ1แต่เส้นไดเรกทริกซ์ค่ะคือเส้น x เท่ากับ5ดังนั้นบริเวณ c ตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับ5ลบ1ก็คือ4นะคะเราหาค่า c ได้แล้วว่า c อ่ะมีค่าเท่ากับ4จะได้ c เท่ากับ4ดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็แทนค่าไปเลยเรารู้แล้วนี่รู้ค่า k รู้ค่า h แล้วก็รู้ค่า c ค่ะจะได้เป็น y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ4 c คือ4คูณกับ x ลบ h คือ1นะคะตรงนี้ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก4มีค่าเท่ากับลบ4คูณ4เป็น16คูณกับ x ลบด้วย1ซึ่งคิดเลขออกมานะคะก็จะได้y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก4มีค่าเท่ากับลบ 16x ลบ16คูณกับลบ1ก็เป็นบวก16นั่นคือ y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก 16x แล้วก็ลบด้วย12มีค่าเท่ากับ0เป็นสมการของข้อนี้นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยสมการพาราโบลาคือ y กำลัง2ลบ 4y บวก 16xลบ12
เท่ากับ0เป็นคำตอบค่ะตรงกับตัวเลือกในข้อที่3นะคะเราก็ตอบ3สรุปวิธีการทำข้อนี้คือโจทย์ถามเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์โดยที่แบ่งเป็นวงกลมกับพาราโบลานะคะเราก็เริ่มทำก่อนเลยจากวงกลมเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์เขาบอกส่วนประกอบของวงกลมมาครบก็คือให้มาเป็นสมการวงกลมเลยนะคะจากสมการวงกลม x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 2xลบ 4y ลบ 20เท่ากับ0เราจัดใหม่ให้อยู่ในรูปมาตรฐานก็คือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r ยกกำลัง2ค่ะก็จะได้เป็นนี่ไงอันนี้เมื่อจัดแล้วได้อย่างนี้นะคะจะได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25แสดงว่า HK หรือจุดศูนย์กลางเนี่ยคือจุด1กับ2และ R รัศมีคือ5นั่นเองโจทย์เขาบอกเชื่อมต่อไปยังพาราโบลาว่าสมการพาราโบลานะมีจุด H กับ K เป็นจุดยอดแล้วก็มีเส้น X เท่ากับ R เป็นสมการไดเรกทริกซ์เพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้พิจารณาพาราโบลาว่าจุดยอดก็คือจุด1กับ2และเส้นไดเรกทริกซ์คือ x เท่ากับ5ทีนี้ตรงนี้เราก็มาวาดรูปดูค่ะก็จะได้จุด1 2อยู่ตรงนี้เส้นไดเรกทริกซ์คือเส้นสีส้มตรงนี้ x เท่ากับ5ปรากฏว่าได้พาราโบลาออกมาเป็นพาราโบลาที่ตะแคงซ้ายนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นตะแคงซ้ายแล้วเราก็มาตั้งรูปแบบของพาราโบลาตะแคงซ้ายว่าเป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ 4c คูณกับ x ลบ h ค่า a ค่า k เรารู้ค่า h เรารู้จากจุดยอดใช่ไหมคะเหลือค่า c ค่า c คืออะไรค่า c ก็คือระยะทางจากจุดยอดไปยังเส้นไดเรกทริกซ์นั่นเองก็จะได้ค่า c เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นะคะจากรูปนี้ไงระยะทางจากจุดนี้มายังเส้นนี้เป็น4เราก็แทนค่าเข้าไปเป็น y ลบ2มีค่าเท่ากับลบ4คูณกับ4แล้วก็คูณด้วย x ลบ1ปรากฏว่าพอคูณกระจายออกมาหมดเนี่ยก็จะได้เป็นสมการพาราโบลาคือ y ยกกำลัง2ลบ 4y บวก 16x ลบ 12เท่ากับ0นั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับข้อนี้ก็ตรงกับตัวเลือกข้อที่3ไงเมื่อกี้พี่บอกว่าจะสรุปรูปแบบของสมการพาราโบลาทั้ง4รูปแบบให้เพราะว่าตรงนี้จะสำคัญมากในการตั้งเป็นเขียนสมการอย่างถ้าโจทย์ถามสมการอย่างเงี้ยนะคะน้องๆก็จะต้องรู้อันแรกค่ะเป็นพาราโบลาตะแคงขวาเขาบอกว่าตะแคงขวาเนี่ยให้เราตั้งว่า y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ4 c คูณกับ x ลบ h ตะแคงขวาเราสามารถวาดรูปได้เป็นให้อันนี้เป็นแกนนะตะแคงขวาก็คือหงายมาทางขวาอย่างนี้นะคะต่อไปอันที่สองเป็นพาราโบลาแบบตะแคงซ้ายก็คือแบบที่ใช้ในข้อนี้ก็จะเป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 4c คูณกับ x ลบ h เขียนรูปค่ะก็จะได้
นี้เป็นแกนนะตะแคงซ้ายก็หงายมาทางซ้ายแบบนี้ต่อไปอันที่3ค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำหงายก่อนแล้วกันพาราโบลาหงายรูปแบบของสมการจะเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4 4คูณกับ y ลบ k นะคะแล้วเราก็ตั้งแกนหงายขึ้นและอันสุดท้ายค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำสมการ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับลบ4 4คูณกับ y ลบ kรูปแบบนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นตะแคงขวากับตะแคงซ้ายเนี่ยจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงตะแคงขวาค่ะมันจะเป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย4 4 x ลบ hแต่ถ้าเป็นตะแคงซ้ายมันจะเป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 4c ค่ะต่างกันตรงตะแคงซ้ายจะติดลบและเป็น y กำลัง2นะคะแต่ถ้าคว่ำหงายคว่ำเนี่ยถ้าเป็นหงายจะเป็น x ลบ h กำลัง2 x เนี่ยจะอยู่เป็นตัวที่โดนกำลัง2และมีค่าเท่ากับถ้าเป็นหงายนะคะเป็น 4c เฉยๆแต่ถ้าเป็นคว่ำเนี่ยก็จะได้ x กำลัง2เนี่ยเป็นลบ 4cy ลบ k ค่ะก็สรุปให้แล้วสำหรับรูปแบบของสมการพาราโบลาทั้ง4แบบนะคะสำหรับข้อที่10ก็ขอผ่านไปค่ะข้อที่11ค่ะล็อกฐาน3ของ3บวกด้วย3สแควร์รูทของสแควร์รูท27หารด้วยสแควร์รูท3บวกกับ5สแควร์รูทของสแควร์รูท3บวก6มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อที่1เศษ3ส่วน4ลบด้วยล็อกฐาน3ของ3ยกกำลังเศษ1ส่วน4บวก2ข้อที่2เศษ1ส่วน4ลบด้วยล็อกฐาน3ของ3ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวก2ข้อที่3เศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4ล็อกฐาน3ของ19และข้อที่4เศษ1ส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4คูณกับล็อกฐาน3ของ19ค่ะโจทย์ข้อ11นี้นะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของฟังก์ชันลอการิทึมในการช่วยแก้ปัญหาค่ะเริ่มจากพี่เอาเฉพาะข้างในวงเล็บมาคิดก่อนนะคะมันเป็นล็อกฐาน3ของเจ้าก้อนข้างในนี้เนี่ยพี่เอาก้อนข้างในมาคิดค่ะจากโจทย์พบว่า3บวกด้วย3สแควร์รูทของสแควร์รูท27นะคะอันนี้หารด้วยสแควร์รูท3บวกด้วย5คูณกับสแควร์รูทของสแควร์รูท3แล้วก็บวกด้วย6นี่คือโจทย์เอาข้างในมาคิดเจ้าก้อนนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3บวกด้วย3ตรงนี้ค่ะ
ที่ถอดรูท2ขั้นออกมานะคะมันจะมีค่าเท่ากับ27คูณด้วยขั้นแรกคือเศษ1ส่วน2แล้วมันก็ถอดสแควร์รูทอีกทีหนึ่งก็คูณด้วยยกกำลังเศษ1ส่วน2ขอโทษค่ะเป็น27ยกกำลัง1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ส่วนข้างล่าง3สแควร์รูท3พี่ก็เปลี่ยนเป็น3ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวกด้วย5ค่ะคูณกับตรงนี้ลากไม่ถึงสิอย่างนี้นี่คือโจทย์บวกด้วย5คูณกับ3ยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็กำลังเศษ1ส่วน2แล้วก็บวกด้วย6นะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมันยกกำลังเศษ1ส่วน2 2รอบก็คูณไปก็มีค่าเท่ากับ3บวกด้วย3คูณกับ27ยกกำลังเศษ1ส่วน4หารด้วย3ยกกำลัง1ส่วน2บวกด้วย5คูณกับ3ยกกำลังเศษ1ส่วน4แล้วก็บวกด้วย6ตรงนี้เนี่ยนะคะก้อนข้างบนมันเป็น27อยู่พี่เปลี่ยนให้อยู่ในฐาน3ค่ะ27คืออะไร27คือ3ยกกำลัง3ตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ3บวกด้วย3 27คือ3ยกกำลัง3คูณกับเศษ1ส่วน4ได้นะคะแล้วก็หารด้วย3ยกกำลังเศษ1ส่วน2คืออะไร3ยกกำลังเศษ1ส่วน2เนี่ยพี่สามารถเขียนได้ในรูปของ3ยกกำลังเศษ1ส่วน4ทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย5คูณกับ3ยกกำลัง1ส่วน4แล้วก็บวก6นะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับสามบวกด้วยสามคูณกับสามยกกำลังเศษสามส่วนสี่หารด้วยข้างล่างค่ะสามยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสองบวกห้าคูณสามยกกำลังหนึ่งส่วนสี่บวกหกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองดีๆแล้วเราจะสามารถแยกแฟกเตอร์ได้สำหรับตรงนี้นะคะพี่จะแยกเป็น3ยกกำลังเศษ1ส่วน4บวกด้วย3กับอีกช่องหนึ่งจะเป็น3ยกกำลัง1ส่วน4บวก2นะคะขั้นตอนต่อไปข้างบนเนี่ยพจน์ข้างหน้ามี3เป็นตัวประกอบพจน์ข้างหลังก็มี3เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นพี่จะดึง3พจน์ข้างบนออกมาจะได้เป็น3ค่ะคูณกับ1บวกด้วย3ยกกำลังเศษ3ส่วน4หารด้วยตรงข้างล่างเนี่ยในเมื่อข้างบนพี่ดึง3ออกมาข้างล่างพี่ก็อยากจะดึง3ออกมาบ้างนะคะน้องสังเกตพจน์ที่พี่วงสีเขียวไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ3เอา3ของพจน์นั้นออกมาค่ะจะได้เป็น3ยกกำลังกับลบเศษ3ส่วน4บวกด้วย1นี่กับอันนี้คืออันเดียวกันนี่กับอันนี้นะคะแล้วพี่ก็คูณด้วย3ยกกำลังเศษ1ส่วน4บวกกับ2